ขั้นตอนการทำไก่สเต๊กกรอบของเราเนี่ยนะคะง่ายแล้วก็สบายมากๆขั้นตอนแรกเนี่ยเราบอกว่ามันกรอบใช่ไหมเราก็ต้องตั้งน้ำมันสำหรับทอดวันนี้ใช้เป็นนี่เลยค่ะน้ำมันปาล์มตรามรกตระหว่างรอน้ำมันของเราร้อนเนี่ยนะคะหมักไก่กับกะทิและผงสเต๊ะถ้าคุณมีเวลาหมักค่ำคืนได้ถ้าไม่มีเวลาทำแบบนานาก็ได้ไก่ของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะส่วนตัวชอบให้มันติดหนังเวลาหนังทอดกรอบๆนี่อร่อยมากๆผงสเต๊ะสำเร็จรูปหมักไก่แล้วไก่ช้ำเคล็ดลับประจำบ้านของนานาเวลาหมักไก่ก่อนทอดหรือหมักไก่ไปทำอาหารเนี่ยนะใส่กะทิลงไปหน่อยนึงจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรานุ่มชุ่มฉ่ำมากๆเลยวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% นะคะมีเวลาก็แช่เขาลงไปแบบนี้ข้ามคืนในตู้เย็นแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆอ่ะลืมเตรียมกับข้าวไว้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนานาเนี่ยนะคะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาซ่อมจิ้มเราจะจิ้มด้านเนื้อของเราเนี่ยค่ะให้ตัวกะทิหอมๆกับผงสเต๊ะซึมเข้าไปในเนื้อไก่อย่างรวดเร็วจิ้มด้านหนังมันจิ้มไม่เข้าเนาะจิ้มด้านเนื้อไปแบบนี้ที่สำคัญไม่ต้องปรุงรสเสียเวลาเดี๋ยวกะนั่นกะนี่พลาดนี่เลยค่ะแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิทอดอะไรก็อร่อยที่สำคัญรสชาติดีดีไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วน้ำมันเริ่มร้อนละเราจะชุบไก่ของเราลงไปในแป้งแบบนี้อยากให้ไก่ขึ้นเป็นเกล็ดสวยๆก็ชุบ2ทีแล้วสะบัดไก่ก่อนลงแบบนี้นะคะไก่ของเราก็จะสีสวยมีเกล็ดสวยๆด้วยแบบนี้เนี่ยเวลาเราสะบัดคุณจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะจะทำให้ไก่ของคุณน่ารับประทานฟองขึ้นแบบนี้ไก่ทอดหาดใหญ่ไก่กระเทียมพริกไทยอะไรก็ว่าไปวันนี้ไก่สเต๊ะกรอบมาฝากเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวในวันที่รีบๆแบบนี้คุณได้เมนูหน้าตาน่ารับประทานสุดๆเลยหากรู้สึกว่าอุ๊ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตจะเพิ่มขนมปังปิ้งจะเพิ่มข้าวหรือจะเพิ่มเส้นบะหมี่หรือพาสต้าก็รับรองเลยล่ะค่ะว่าเมนูไก่สเต๊ะกรอบเมนูนี้เนี่ยจะอร่อยได้ใจคนในครอบครัวคุณอย่างแน่นอนจ้ะเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบสเต๊กอยู่แล้วนะฮะ2เมนูนี้ผมฝากไว้เลยนะฮะถ้ามีโอกาสนะลองทำตามกันดูนะครับเด
ี๋ยวนานาคงต้องขอตัวไปจัดการกับเจ้าไก่สเต๊กกรอบก่อนอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรสเต๊ก2เมนูของพวกเราไปทำกันดูนะคะทั้งของนานาวันนี้เป็นไก่สเต๊กกรอบและของเท็ดดี้สเต๊กคอหมูย่างเนื้อเค้กสปันมอคค่าที่ผสาน3รสชาติของกาแฟช็อกโกแลตและวานิลาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษที่หอมกลิ่นเฮเซลนัทความหวานละมุนของครีมเข้ากันดีกับเนื้อเค้กรสชาติเข้มๆสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในทุกแอปพลิเคชัน